คุณนายกทำงานตรวจสอบกองทัพมาก็เข้าเดือนที่4แล้วใช่ไหมฮะเดือนนี้ถามคำถามแรกเลย คุณสุทินในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยให้ตัดเกรดเนี่ย3เดือนนี้เป็นไงฮะสอบได้สอบตกฮะได้กี่คะแนนติดไอไว้ก่อนได้ไหมครับ ติดไอไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าคือเห็นความพยายามก็เอาตอนนี้มีเอาคุณจิรายุเข้ามาด้วยใช่ไหมครับคุณจิรายุห่วงทรัพย์ก็คือมีแต่นักพูดทั้งนั้นเลยเข้ามาอยู่กับกลาโหมก็น่าจะมาเพื่อพูดอย่างเดียวก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรครับที่บอกว่าจะยกเลิกเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นสมัครใจภายในปี71ครับเป็นไปไม่ได้ครับเดี๋ยวนะคือนี่คือติดไว้แล้วว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เขาพูดเอาไว้เป็นไปไม่ได้ครับใช่ครับแสดงผมได้เลยครับแสดงว่าปีหน้าก็ไม่ต้องหวังอะไรแล้วเหรอเรื่องของการปฏิรูปกองทัพสำหรับรัฐมนตรีสุทินคือจากการทำงานในกรรมธิการทหารครับเราเรียกหลายหน่วยงานเข้ามาคุยหลายเรื่องหลายประเด็นครับเอกสารที่ขอไปตั้งแต่วันแรกที่ประชุมเนี่ยต้นตุลาวันนี้ก็ยังไม่ได้เอกสารอะไรเลยคำถามแรกที่ผมถามกับสำนักปลัดกลาโหมตอนนั้นเราเรียกมาคุยเรื่องของกำลังพลใช่ไหมครับผมถามคำถามแรกว่ามีจำนวนข้าราชการปัจจุบันเนี่ยข้าราชการทหารมีทั้งหมดกี่คนปลัดกระทรวงสำนักปลัดกลาโหมคนที่ส่งมาก็เป็นคนดูเรื่องกำลังพลนะครับมาตอบว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลมาเดี๋ยวต้องกลับไปหาก่อนก็ผมก็เลยโอเคงั้นส่งเอกสารย้อนหลังมาก็ได้ว่ามีทั้งหมดกี่คนนี่ทวงถามไปรอบที่3แล้วครับยังไม่ได้เอกสารยังไม่รู้เลยครับทั้งหมดมีกี่คนครับแล้วจะเชื่อมั่นว่าปี71จะยกเลิกเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นสมัครใจ 100% ผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้คุณจิรัตน์แต่เขาประกาศเนี่ยเป็นไทม์ไลน์เลยนะตอนนี้เขาบอกเท่าไหร่เขาบอกตอนนี้6ปี66เนี่ยทหารเกณฑ์60สมัครใจ40ใช่ไหมเขาบอกปีหน้าจะเพิ่มเป็น80แล้วก็สมัครใจ20แล้วมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆคอนเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มไปเรื่อยมันก็ยังเหลือเวลาอีกหลายปีอยู่นะมีวิธีเพิ่มยังไงครับไม่บอกวิธีเพิ่มเลยครับผมไม่พูดคือจำนวนที่กองทัพต้องการเนี่ยเป็นแสนนะครับตอนหลังก็บอกว่าเหลือประมาณ 90,000 แล้วแล้วลดคำนวณมาจากอะไรเรายังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ไม่บอกด้วยนะครับผมเรียกวันที่คุยเรื่องกำลังคนเนี่ยก็ถามว่ากระฐานเกณฑ์คำนวณมาจากอะไรก็เขาก็บอกว่าคำนวณมาจากความต้องการของแต่ละหน่วยงานทีนี้สิ่งที่ผมเข้าใจอยู่น่าจะเป็นความเข้าใจผิดของผมเองผมเข้าใจว่าทหารเกณฑ์คือการเอาคนไทยที่อายุถึงเนี่ยไปฝึกซ้อมรบใช่ไหมครับเผื่อมีสงครามในอนาคตจะได้เอาไปรบได้นี่คือสิ่งที่ผมเข้าใจซึ่งผมเข้าใจผิดจริงๆเขาตอบว่าจริงๆเป็นการเกณฑ์ไปเพื่อช่วยงานกองทัพเพราะหน่วยงานกองทัพมีขาดแคลนตำแหน่งเยอะฮะงงไหมครับเห็นนะคือไม่ใช่ไปซ้อมไว้เพื่อให้มีความพร้อมในการพร้อมรบแต่เอาไปช่วยงานใช่ครับคือถ้าบอกว่าเอาไปพร้อมรบเนี่ยแล้วศักยภาพอยู่ไหนครับเวลาคุณโดนใบแดงคุณเข้าไปในกองทัพเนี่ยคุณฝึกแค่10สัปดาห์8สัปดาห์แรกเนี่ยคุณโดนเค้าเรียกโดนแดกวิ่งสก็อตจัมป์โดนอยู่งั้นวนไปวนมาใช่มั้ยครับออกกําลังกายนั่นแหละพูดง่ายๆ2สัปดาห์สุดท้ายคือจับปืนแล้วคุณก็แยกย้ายไปช่วยงานในหน่วยต่างๆ2สัปดาห์ที่คุณจับปืนคุณจะไปรบกับใครได้ครับครับแต่ยังต้องการ 90,000 เกือบแสนคนต่อปีอยู่ครับเพราะเอาไปช่วยงานผมก็ถามว่าเอ้าถ้าขาดแคลนแล้วทำไมไม่เปิดรับสมัครแล้วก็ไปสอบบรรจุให้เขามีบรรจุเข้ามาทำงานสิจะได้คนจะได้พอเขาบอกว่าความต้องการมันเยอะครับสรุปแล้วทหารเกณฑ์เอาไปรับใช้อย่างเดียวจริงๆนะครับเนี่ยไม่ได้พูดกันเล่นๆเลยคืออย่างนี้คุณจิรัตน์ผมเนี่ยได้คุณท่านรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับทางมติชนน่าสนใจบอกว่าแนวทางการทำให้คนสมัครมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 แนวทางหลักๆเนี่ยผมเองก็บอกจะมีอะไรนะเรื่องของการให้เงินเดือน 11,000 บาทโดยไม่หักค่าประกอบอาหารนะมีไม่หักค่าประกอบอาหารแล้วก็ให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ต่อเนื่องคือบางคนเนี่ยต้องไปขอหยุดเรียนที่มหาวิทยาลัยเขาบอกให้เรียนออนไลน์ได้ต่อเนื่องแล้วอีกหลายๆเหตุผลจนกระทั่งแกบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนะคนจะวิ่งเต้นขอเป็นทหารมันเป็นแนวทางถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีครับผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีกองทัพจะได้มีคนพอไปช่วยงานไปทำงานไงครับครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงครับ11,000นี่ยังถูกหักค่าอาหารอีกครับเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ย11,000นี่ก็น้อยมากแล้วยังถูกหักอีกครับแล้วต้องเอาให้ชัดเจนก่อนว่าเกณฑ์ไปทำไมครับถ้าจะบอกว่าปี71จะลดเหลือเท่าไหร่ปีหน้าจะเป็นเท่าไหร่เอาให้เคลียร์ก่อนว่าเกณฑ์ไปทำไมก่อน
ตอนนี้ยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เลยครับว่าเกณฑ์ไปทําไมครับเพราะอย่างที่บอกว่า2สัปดาห์จับปืนคุณลบกับใครไม่ได้อยู่แล้วแล้วกําลังคนปัจจุบันที่น่าจะมีมา 300,000 กว่าคนเนี่ยมันเพียงพอในการรบอยู่แล้วไม่ต้องเกณฑ์ก็ได้ครับแต่ว่าหน่วยงานมันเยอะไงครับเลยต้องการคนเยอะที่ผมเข้าใจเนี่ยว่าหน่วยงานมันเยอะมากเพราะว่าตําแหน่งในพลมันเยอะมากจริงๆ 1,400 คนเนี่ยเทียบกับอเมริกามีอยู่400กว่าคนครับครับทั้งโลกเรามี 1,400-1,500 เพราะฉะนั้นหน่วยงานมันเยอะมันก็ต้องการคนไปช่วยงานเยอะครับคนไปช่วยงานที่ว่านี่ก็คือไปรับใช้นั่นแหละพูดกันตรงๆนะครับอ๋อแต่เท่าที่ถ้าไม่เคลียร์ว่าเกณฑ์ไปทําไมเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งคุยเรื่องอื่นเลยเกณฑ์ไปทําไมก่อนเท่าที่ทํางานมาสักหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของกรรมการทหารเนี่ยได้รับความร่วมมือดีมั้ยฮะจากกองทัพไม่ดีครับอ้าวไม่ดีครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกก็มีส่งใครมาชี้แจงก็ไม่รู้บ่อยมากคือไม่ได้ส่งคนที่เราที่มีอำนาจตัดสินใจมาชี้แจงอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับเอกสารขออะไรก็ไม่เคยได้ทวงแล้วทวงอีกก็ไม่ได้ทั้งที่การออกคำสั่งเรียกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีเวลากรรมธิการเชิญนะครับใช้พรบคำสั่งเรียกใช่ไหมครับต้องส่งไปให้รัฐมนตรีด้วยเพื่อให้รัฐมนตรีออกคำสั่งให้หน่วยงานที่กรรมธิการเชิญมารายงานโอเครัฐมนตรีก็ออกคำสั่งให้กองทัพเรือเชิญกองทัพเรือให้กองทัพเรือมาชี้แจงกองทัพเรือส่งเอกสารมาตอนเช้าให้กรรมธิการครับบอกว่ายังเตรียมเอกสารไม่เสร็จขอเลื่อนไปก่อนอ้าวแล้วรัฐมนตรีไม่รู้เหรอว่าข้อมูลเรือดำน้ำยังไม่เสร็จเนี่ยถึงออกคำสั่งให้กองทัพเรือมารายงานคือไม่มีอะไรไม่ได้รับความร่วมมืออะไรเลยครับพูดง่ายๆเลยครับอ๋อคือสรุปคือเรียกอะไรไปก็ไม่ได้สักอย่างใช่ครับเราขอดูสัญญากับเรือดำน้ำก็มาบอกเราว่ามันมีข้อสัญญาข้อนึงที่บอกว่าห้ามเปิดเผยให้บุคคลที่สามรู้ข้อมูลที่เป็นเรื่องของสิทธิทางปัญญาเราไม่ได้ขอดูเรื่องสิทธิทางปัญญาครับเราขอดูเรื่องข้อมูลเงื่อนไขการซื้อขายก็ไม่เอาให้ดูแล้วยังไงล่ะแบบนี้ได้คุยกันเองไหมในกรรมธิการทหารว่านี่สรุปกลายเป็นขออะไรไปก็ไม่ได้สักอย่างนี่หนทางวิธีแก้จะเป็นอย่างไรนี่ยังจะเซฟวิ่งไพรเวทสุทินอยู่ไหมเนี่ยคือก็ต้องจี้ไปที่ท่านสุทินแหละครับว่าต้องคือต้องให้ความร่วมมือกับกรรมธิการนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะไปทำร้ายอะไรอ่ะเราจะช่วยแก้ปัญหาด้วยซ้ำดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ